สามบายดีสบายดีนังเฮียนสันปอซีทับหนึ่งและปอซีทับสองมือนี้มาพบกับจันขวัญใสสินเคยเด้อพวกหลานเด้อเป็นยังไงเนาะแต่ละคนสุขภาพแข็งแรงบ่อาจารย์วังว่าพวกหลานคงจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่บ้านอยู่เฮียนเป็นยังไงเฮียนออนไลน์มวนบ่พวกหลานคงจะมวนเนาะสมเชยหลายๆเด้อที่พวกหลานได้เอาใจใส่ต่อการค้นคว้าหำเฮียนส่งบทเฮียนให้คู่กวดเป็นประจำเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสืบต่อให้มันดีไปเรื่อยๆเด้อพวกหลานเด้อก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตก็คือมื้อนี้แมนบ่ได้ใส่แมสอีกแล้วเด้อพวกหลานเด้อเพราะว่าอาจารย์สอนอยู่บ้านอยู่เฮือนของอาจารย์เองอยู่ผู้เดียวเนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาลาวเด้อภาษาลาวเด้อพวกหลานเด้อเกียมปึ้มเกียมสอขึ้นมาเนาะมื้อก่อนเรียนฮอดบ่ได้พวกหลานฮอดบทที่เท่าใดแล้วคือบ่ฮอดบทที่18แม่นบ่บทที่18เรียนเกี่ยวกับหยังเรียนเกี่ยวกับบุญออกพรรษาแม่นบ่อาจารย์ขอถามขึ้นบทเรียนเก่าเด้อบุญออกพรรษาจัดขึ้นในมื้อใดพวกหลานบุญออกพรรษาจัดขึ้นในมื้อใดจัดขึ้นในมื้อเพ่ง15ค่ําเดือน11ลาวเนาะมื้อเพ่ง15ค่ําเดือน11ของลาวเฮาเนาะเพิ่นได้จัดบุญออกพรรษาขึ้นในมื้อนั้นจัดขึ้นในมื้อนั้นเนาะพวกหลานเข้าใจบ่ถือว่าพวกหลานจื้อได้บ่เนาะอาจารย์คิดว่าพวกหลานคงจะจื้อได้เนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยเด้อพวกหลานเด้อมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเรียนวิชาภาษาลาวบทที่19ได้บัดนี้นะวิชาภาษาลาวบทที่19หัวบทเว้าถึงน้ำใจสัตย์สื่อน้ำใจสัตย์สื่อบริสุทธิ์น้ำใจสัตย์สื่อบริสุทธิ์คือจังไดคันว่าสัตย์สื่อพวกหลานฮู้บ่สัตย์สื่อสัตย์สื่อหมายความว่าเว้าความจริงเนาะบ่ตั้วเนาะเว้าความจริงต่อผู้ต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้อื่นๆถือว่ามีความสัตย์สื่อหมายความเฮาเว้าความจริงบ่ตั้วผู้ใดเนาะเอาเฮามาสังเกตรูปนําการพวกหลานสังเกตเบิ่งรูปโอ้รูปนี้รูปหยังเนาะโอ้นักเรียนนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะจบงามนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยจบงามเขาจะเฮ็ดหยังเนาะนี่ครับนั่งเรียนหนังสือคู่เนาะคู่กําลังขึ้นมาโยกหยังนี่พวกหลานโยกกระเป๋าเงินโยกกระเป๋าเงินขึ้นนี่กระเป๋าเงินไผเด้อนี่สําหรับตัวนี้เนาะเรื่องราวของมันก็คือในมื้อนึงเหม็นเพียนของเฒ่าคําใสเฮ็ดความสะอาดห้องเรียนหลังจากปัดกวาดห้องเรียนแล้วเราอัดประตูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราออกไปออกจากห้องไปแล้วเลี้ยวเห็นกระเป๋าเนาะไอ้สีดําตกอยู่ระเบียงห้องปอนึงหลังจากนั้นเราเก็บเงินกระเป๋านั้นขึ้นมาเนาะแล้วก็ไขเบิ่งในกระเป๋าหันมีเงินอยู่ 15,500 กีบเนาะ 15,500 กีบเราก็งวกซ้ายงวกขวาบ่เห็นไผเนาะเราจะเอากระเป๋านั้นใส่กับองค์ภายของเราเมื่อเฮือนเราคิดว่ามื้ออื่นเซาจะเอากระเป๋านั้นมาแจ้งครูเพื่อให้ครูเฮาประกาศหาเห็นบ่เห็นบ่สาวครูนี่ยืนอยู่เอากระเป๋านี่แจ้งในห้องดีกว่ากระเป๋าของไผเนาะกระเป๋าเงินของไผเนาะเรื่องราวสิเป็นจังใดนั้นพวกหลานเรื่องราวของเนื้อในบทเรียนสิเป็นจังใดนั้นอาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การอ่านเนื้อในบทเรียนเลยเอาติดตามเลยเด้อพวกหลานเด้อติดตามการอ่านอาจารย์สิมาพาพวกหลานอ่านครั้งที่1ครั้งที่1เด้อเปิดปึ้มขึ้นมาบทที่19เด้อพวกหลานเด้อเปิดใส่บทที่19มาอ่านนํากันอาจารย์สิพาพวกหลานอ่านก่อนเนาะมือหนึ่งเมนเพียนของเท้าคำใสทำความสะอาดห้องเฮียนเวลาหมู่เพื่อนเลิกเฮียนแล้วเราก็ปัดห้องและจัดโต๊ะตั้งเป็นระเบียบแล้วอัดประตูห้องเฮียนให้เรียบร้อยในขณะที่คำใสยังออกจากห้องเราเหลียวเห็นกระเป๋าน้อยสีดำหน่วยหนึ่งตกอยู่ระเบียงของห้องเฮียนป๋อหนึ่งเราจับกระเป๋านั้นขึ้นมาไขเบิ่งในกระเป๋ามีเงินอยู่
15,500กีบคำใส่งวกซ้ายงวกขวาบ่เห็นไผแล้วยืนซึ่งอยู่ข้าวหนึ่งเลยคิดถึงคำตักเตือนของครูว่าความสัตย์สื่อบริสุทธิ์แมนคุณสมบัติที่ดีของนักเรียนทุกคนการเสียงอ่ำเอาของที่ตกเหี้ยนั้นบ่ต่างหยังกับเฮาหลักเอาของคนอื่นเมื่อคิดได้แนวนั้นคำใสก็เฝ้าเอากระเป๋าน้อยสีดำนั้นหยัดใส่ถุงของตนนับใส่ถุงปื้มของตนแล้วตั้งใจว่ามืออื่นเช้าจะเอาไปมอบให้ครูเพื่อสอบหาเจ้าของกระเป๋าน้อยหน่วยนี้คำใสไปหอดโรงเรียนแต่เช้าพ่อครูประจำห้องมาฮอดลาวก็แจ้งและมอบกระเป๋าน้อยสีดำให้นายครูโรดนายครูก็จับเอากระเป๋าหน่วยนั้นยกขึ้นพร้อมทางถามทุกคนว่ากระเป๋าหน่วยนี้บ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งในห้องนี้บ่ทุกคนตอบว่าบ่หลังจากนั้นผู้ก่อเอาไปมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อให้เพิ่นประกาศหาเจ้าของต่อมาก็ฮู้ว่ากระเป๋าน้อยหน่วยนั้นแม่นของผู้ประจำห้องป.1ผู้อำนวยการและครูผู้เป็นเจ้าของกระเป๋าได้มากล่าวขอบใจพร้อมทางย่องย่อคำใส่ว่าเป็นนักเรียนดีพวกเราทุกคนควรเอาแบบอย่างความมีน้ำใจสัตย์สื่อบริสุทธิ์ของคำใส่เป็นอย่างไรพวกหลานการอ่านของอาจารย์ผ่านมาเนาะหวังว่าพวกหลานคงจะเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะที่ว่าบทเรียนนี้เป็นการสัตย์สื่อบริสุทธิ์น้ำใจของสัตย์สื่อบริสุทธิ์ของถ่าวคำใส่แล้วเก็บกระเป๋าได้แล้วก็มาแจ้งเนาะจะประกาศหาเจ้าของกระเป๋านั้นสุดท้ายมีกระเป๋านี่ก็แม่นของคู่ประจำห้องป.1นั่นเองเนาะอันนี้แม่นแสดงถึงน้ำใจสัตย์สื่อสนั่นพวกหลานเก็บเครื่องของต่างๆได้เนาะแม่นต้องได้ไปแจ้งเนาะเป็นบ่โรงเรียนเฮาเคยเฮ็ดบ่เคยเฮ็ดเนาะเก็บเครื่องของได้เก็บสอเก็บบีเก็บเงินได้เห็นอยู่โรงเรียนเฮาก็ไปแจ้ง10เวรประจําอาทิตย์แม่นบ่เพื่อประกาศหาเจ้าของที่ตกเหี้ยอันนี้แม่นแสดงถึงน้ําใจสัตย์สื่อบริสุทธิ์ของนักเรียนเฮาเนาะให้พากันเอาใจใส่สืบต่อเนาะเป็นสิ่งที่ดีวันนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานอ่านครั้งที่2เด้อ